ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูข้าวมันม่วงกับลาบ3ชั้นกรอบต้องเรียนคุณพ่อรองว่าข้าวมันวันนี้จะขออนุญาตคุณพ่อรองใช้เป็นข้าวหอมมะลิ 100% A-Rice อันนี้เนี่ยคุณพ่อกับน้องยุ้ยสามารถไปหาซื้อได้ที่คปส.ทั่วประเทศแล้วก็ห้างดังก็จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรเราดีดีอันนี้เห็นด้วยเนี่ยเขาบรรจุภัณฑ์ดีนะคุณพ่อนี่มาตัดซองก็สะอาดสะอาดเสร็จแล้วยังไม่เท่าไหร่นะนี่ในห่อนี้เขายังสูญญากาศเยี่ยมเลยเห็นไหมเนี่ยพอเราตัดปุ๊บนะอากาศมันก็จะเข้าพออากาศเข้าปุ๊บเท่านั้นเนี่ยปุ๊บนะคุณพ่อทำข้าวมันของอาจารย์ทำง่ายน้องยุ้ยเดี๋ยวเอาไปทำได้เลยก๊อปปี้ไปเลยสมมติใส่ข้าวไปแค่ไหนก็ตามนะข้าวคือของแห้งสมมติข้าวของแห้ง100กรัมน้ำกับน้ำกะทิ150คือ 1.5 เท่าก็ใส่น้ำลงไปใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นกับน้ำตาลทรายนิดนึงเพราะข้าวมันนะก็ต้องแบบมีรสนิดๆแล้วก็อยากให้หอมใบเตยก็ใส่ไปหน่อยนึงใช่ไหมคะนิดนึงแล้วก็บังเอิญใช้ถั่วแดงหลวงเม็ดโตอันนี้ก็ใส่ด้วยตาข้าวกรองเวลาหุงออกมาเสร็จแล้วมันดูแบบมีโปรตีนถั่วอันนี้มันม่วงมันม่วงโอ้ยนี่ต้มนี่ยังดิบๆอยู่เลยแข็งๆเอามาปอกเปลือกแล้วก็หั่นซะเนี่ยแล้วเราก็ใส่มันม่วงลงไปโอ้ยมันทำให้รสชาติของข้าวดูดีขาดไม่ได้เลยข้าวมันนี่อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยแต่แล้วเราก็ปิดฝาหม้อต้องอย่าลืมเสียบปลั๊กนี่ประเดี๋ยวเรามาทำหมูสามชั้นทอดกรอบแล้วก็ทำลาบกันนะครับสำหรับการทำลาบหมูสามชั้นนะคุณพ่อนี่ก็หมูสามชั้นเลือกเอาแบบมันน้อยสุดนะคะวันนี้ถึงที่สับใช้มีดปาดเนื้อใหญ่8นิ้วนะครับรุ่นคิงสตันนะครับมีดปลานกเพนกวินมีดคุณภาพจากสีไทยนี่อย่างนี้เลยจับถนัดมือคุณพ่อเอาละพอสามชั้นเราหั่นเสร็จเราก็ใช้แป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้คลุกเคล้าเพื่อให้แป้งแห้งๆอย่างน้อยมั่นใจว่าจะไม่มีน้ำอยู่แล้วก็จะทำให้หมูสามชั้นของเราเนี่ยกรอบยิ่งขึ้นเนี่ยนะมีเวลาก็หมกไว้หน่อยนึงใช่ไหมคะถ้าไม่คิดอะไรก็เตรียมตัวคุณพ่อเตรียมตัวหลบแล้วค่ะหลบนะครับพ่อดูแลกันดีๆนะคะค่ะโอ้หอมหมูนี่นะน้ำมันยังเดือดๆอยู่นะยังร้อนๆเลยขออนุญาตพี่ฟังเสียงสิโอ้โหตรงเลยนะกรอบกรุบกรอบกรุบนี่นะการทำลาบของยิ่งศักดิ์เนี่ยให้ควันร้อนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วพวกผักยิ่งศักดิ์จะใส่ทีหลังยิ่งศักดิ์จะใช้นี่ผงปรุงลาบน้ำตกใช้ซองเดียวไม่ใช่ยังอื่นอีกเลยพ่อรองเหรอจริงเนี่ยดูสิก็มีทั้งข้าวคั่วมีทั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันง่ายไหมง่ายเลยอ่ะเห็นไหมเหมาะกับยุ้ยมากเลยเหมาะกับยุ้ยมากเลยเออเนี่ยดูสิยุ้ยเห็นไหมคลุกไปสักครู่ข้าวคั่วก็มีข้าวคั่วมาอ่ะทีนี้เราก็ใส่หอมแดงลงไปเห็นไหมทีนี้ของชื้นๆจะลงไปแล้วต้นหอมซอยทีนี้ก็ผักชีใบยาวๆไปเรื่อยที่เราใส่กันใช่ไหมแล้วก็เห็นไหมคราวนี้ก็สะระแหน่ที่เราเอาไว้โรยๆใช่ไหมคะแต่ยิ่งสัตว์จะเป็นคนชอบแบบนี้ลงไปเลยพริกเหรอคะลงไปเลยแล้วก็บี้ให้พริกเนี่ยแตกๆกลิ่นพริกทอดมันจะออกมาช้ำๆมันจะอยู่ในนี้อ่ะลองอีกทีนึงสิข้าวมาเลยข้าวมาเลยข้าวใจเย็นใจเย็นพ่อลองใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะนี่มันแล้วนี่ข้าวหุงมันม่วงมันม่วงเห็นไหมคะแสดงเราก็ตักลาบของเรานิดหนึ่งเกลือน้ำลายไปหลายอึกแล้วนะคะอาจารย์แบบนี้ใช่ไหม
ก็ดีดีมากเลยเราก็เสิร์ฟง่ายๆแบบนี้ทานเลยนะคะอาจารย์ทานเลยทานเลยทานเลยค่ะติชมได้เผื่อยิ่งสาวจะได้ปรับปรุงเลิศแหมคุณพ่อยังไม่ทันนะคะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจะกลืนแล้วข้าวมันสุดยอดอ่ะข้าวมันหอมมากหอมมากหอมมากรสชาติข้าวเม็ดล้วนซุยดีเลิศตอนนี้พ่อลองกับน้องยุ้ยสนุกไหมสนุกมากอร่อยด้วยอร่อยด้วยสนุกด้วยวันนี้เป็นวันพ่อจันนิสาต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อลองท่านศิลปินแห่งชาติที่มาเป็นตัวอย่างของคุณพ่อและดูสิน้องยุ้ยก็น่ารักอยากให้ครอบครัวของคนไทยทั้งประเทศมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นแบบครอบครัวของคุณพ่อรองแล้วก็น้องยุ้ยนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากขอบคุณมากเสร็จแล้วเราก็ทานต่อค่ะนี่แบบจริงจังเลยอ่ะน้องยุ้ยเดี๋ยวเอาผงปรุงลาบกลับไปบ้านเลยนะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ด้วยทำเลยทำวันนี้เลยเหมือนเลยตอนแรกคิดว่าจะเครียดจะกดดันแต่คือไม่เครียดด้วยบรรยากาศเออสบายสบายอาจารย์คือทุกอย่างมันทำให้เรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออการทำกับข้าวมันก็สนุกดีเหมือนกันนะใช่แล้วสุดท้ายสรุปสุดเลยคือมันก็อร่อยนะไม่ขี้เละใช่ค่ะสรุปดีค่ะประเดี๋ยวจะใส่เสร็จแล้วก็ติดตัวไปเพราะว่าจะไปลำมวยจีนคุณผู้ชมที่สวนลุมก็เลยเตรียมไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็ยกดื่มได้เลยคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างซุปงาดำเยี่ยมนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างราเมนขาหมูพะโล้กับไข่ออนเซนมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายจากนั้นใส่กระเทียมสับรากผักชีสับและพริกไทยป่นผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยผงพะโล้อบเชยก้านพลูและฝอยกั๊กเติมน้ำใส่ขาหมูปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำเคี่ยวจนกระทั่งขาหมูสุกนุ่มจัดเส้นราเมงต้มสุกวางขาหมูราดด้วยน้ำพะโล้วางไข่ออนเซนแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้เราขอเอาใจคนที่ชอบทานปลาร้ากับเมนูข้าวผัดปลาร้าทรงเครื่องเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะจากนั้นเทน้ำมันพืชในกระทะตามด้วยกระเทียมใส่ไข่ไก่แล้วยีพอไข่สุกค่ะใส่ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์หุงสุกผัดพร้อมเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยขิงซอยคะน้าหั่นพริกขี้หนูซอยผัดให้ส่วนผสมเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูข้าวผัดปลาร้าส่งเครื่องเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์แม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอม
คี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ